เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับคุณ Monster Up กับ Skibidi Toilet Zombie Universe ในตอนที่38นะครับโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเราต้องมาลุ้นกันแล้วแหละครับว่าพี่มิวแทนของเราจะรอดหรือไม่แล้วผมต้องขอชมอีกครั้งนะครับว่าตัวพี่แกนั้นเท่มากๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมแนะนำให้ไปดูในช่องของคุณ Monster Up ก่อนนะครับโอ้มันจริงๆและใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Monster Up มาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วที่ตัวของพี่มิวแทน Police Skibidi Toilet ของเราได้ใช้งาน X18 เพื่อยัดเข้าไปในตัวเองครับหลังจากนั้นตัวของพี่แกก็มีเกาะออกมารอบตัวแขนที่ขาดไปก็โง่ออกมาเหมือนเดิมบอกเลยว่าเท่จัดๆมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเจ้าโพโกเลมก็ยิงปืนใส่พี่มิวแทนทันทีแต่พี่มิวแทนที่ได้พลังของ X18 ไปก็ได้ใช้พลังนั้นในการกางโล่บาเรียเพื่อตั้งป้องกันกระสุนพลังงานครับสุดยอดไปเลยแถมพอควันของกระสุนจางไปพี่มิวแทนของเราก็อย่างเท่งัดปืนออกมายิงหัวเจ้าโกเลมแตกไป1ตัวเรียกว่ากระจุยแต่เฮ้ยมันเป็นอมตะนี่หว่าหัวก็มาประกอบกันอีกครั้งนึงไอ้พวกนี้มันตายยากจริงๆเลยโว้ยแถมในตอนนี้เราจะได้เห็นด้วยว่าพวกเพื่อนของเรากำลังแย่แล้วแหละครับทั้งพี่คิริโตะทั้งพี่โหลนของเราตอนนี้ติดแงกอยู่กับพื้นติดแงกอยู่กับกำแพงครับพอพี่โพลิสของเราหันกลับมาเห็นเท่านั้นแหละพี่แกก็ใช้ตาเลเซอร์ยิงเคลียร์ให้หมดเลยสุดยอดไปเลยครับพี่ซึ่งตัวของพี่แกจะพูดอีกด้วยว่าให้ไปเอาหินมาซึ่งผมคิดว่าน่าจะหมายถึงเจ้าลูกพลังงานกลมๆสีชมพูนั่นแหละครับแม่คุณมอนสเตอร์อัพก็มาเวอินฟินิตี้สโตนเหรอวะเนี่ยหลังจากพูดจบตัวของพี่โพลิสก็จะเรียกค้อนออกมาแถมค้อนยังติดไอ้พ่นได้ด้วยโดยตัวของพี่โพลิสกิบิดิทอยเลตตัวนี้ทั้งค้อนและกอดต่างๆนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลนฮาร์ดจากเกม Overwatch นั่นเองครับการแขนออกแบบนี้คือจะพุ่งไปเลยสินะพี่โพลิสของเราเล็งพลังของเจ็ตแพ็กจากค้อนเต็มที่ก่อนจะพุ่งไปด้านหน้าด้วยความรวดเร็วจากนั้นก็เอาค้อนฟาดเรียกได้ว่าดับเครื่องชนบอกเลยว่าไม่เหลือใครขวางทางคือก็จุยหมดพอขยับไม่ได้สักระยะพี่เกก็จะชาร์จค้อนโจมตีเจ้าพวกที่เกะกะแถวนี้ก่อนแต่จังหวะนั้นเองก็โดนโจมตีมาจากด้านหลังเหมือนกันครับแต่บอกเลยว่าดาเมจนี่แค่สกิดนะไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแถมตัวของพี่โพลิสก็ยังปาค้อนกลับไปใส่ตัวที่ยิงมาใส่พี่เกอีกด้วยและค้อนคือเปิดไอ้ป้นดันตัวเจ้าโกเลมจนติดกำแพงไปเลยครับกลับมาที่พี่โลนกันบ้างที่ข่าวนี้มีฉากโชว์ออฟแบบเท่ๆโดยการกระโดดยิงหัวใส่เจ้าพวกที่ตัวเป็นหินก่อนจะตีลังกาแล้วลงมายืนอย่างเท่ๆแถมยังหันกลับมายิงต่อด้วยนะผมบอกเลยว่าฉากนี้พี่โลนของเราเท่สุดๆไปเลยตัดกลับมาที่เจ้าโกเลมอีกตัวครับที่ตอนนี้ได้ชาร์จพลังงานปืนเลเซอร์และยิงใส่ตัวพี่โพลิสแต่พี่โพลิสของเราก็แข็งแกร่งมากใช้มือเดียวในการรับเลเซอร์นั้นจนกระเด็นถอยหลังกลับมาอีกหน่อยแต่ตัวของพี่โพลิสก็ง้างค้อนที่มืออีกข้างฟาดออกไปเป็นลูกไฟสีฟ้าที่เข้าไปโจมตีโกเลมครับซึ่งเจ้าโกเลมก็โดนไปเต็มๆเรียกได้ว่าปืนพังไปเลยครับแต่ด้วยพลังงานของสโตนมันทำให้มีพวกลูกน้องของมันเกิดมาใหม่อีกเพียบโอ้โหจะจัดการยังไงให้หมดให้สิ้นวันนี้งานนี้พี่โพลิสของเราก็เลยง้างค้อนเตรียมท่ารอเลยครับแล้วก็หันไปพยักหน้าให้พี่คิริโตอีกด้วยเพื่อส่งซิกว่าเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวจะเปิดทางให้ซึ่งพี่คิริโตก็จะตั้งท่าเตรียมตัววิ่งทันทีครับพี่โพลิสของเราได้ชาร์จเจ็ตแพ็กเต็มกำลังก่อนจะพุ่งชนพวกลูกน้องจนแตกกระจุยกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ว่าพวกก้อนหินพวกนั้นก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งทำให้เราได้เห็นฉากสโลโมชันที่พี่คิริโตะของเราต้องวิ่งผ่านก้อนหินพวกนี้ก่อนที่มันจะกลับมาคืนชีพสมบูรณ์ครับและดูพี่โพลิสของเราสิครับตอนนี้พุ่งมาถึงเจ้าโกเลม2ตัวแล้วแถมยังกระโดดง้างค้อนชาร์จพลังของเจ็ตแพ็คของค้อนเต็มที่และทุบลงมาที่โกเลมทั้ง2ตัวตูมผมว่าไอ้โกเลม2ตัวนี้มันน่าจะแหลกเป็นผงไปแล้วมั้งแต่ด้วยความที่พี่โพลิสเปิดทางให้พี่คิริโตได้วิ่งมาถึงหินแล้วแหละครับแถมตัวพลังงานบนบริเวณก้อนหินจะค่อยๆหายไปซะด้วยพี่คิริโตของเราก็เลยเอามือไปจับที่ก้อนหินครับแต่ทันใดนั้นเองตัวของพี่คิริโตก็เหมือนเกิดภาพนิมิตในอดีตขึ้นมาครับไม่รู้เป็นอดีตหรืออนาคตอ่ะนะแต่สิ่งที่พี่คิริโตเห็นจะเกี่ยวข้องกับบุคคล4คนที่อยู่ต่างสถานที่กันเลยครับและน่าจะต่างเวลาด้วยโดยคนแรกเขาเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับที่โดนไฟฟ้าช็อตเพราะว่ามีหน้าจอคอมขึ้นมาด้วยเขาน่าจะวิจัยอะไรสักอย่างโดยที่ชายคนนี้คุณมอนสเตอร์อัพได้ยืนยันเลยครับว่าเขาคืออดีตคาเมล่าแมนและฉากนี้คือฉากที่ตัวของเขาจะกลายร่างเป็นคาเมล่าแมนนั่นเองซึ่งข้อมูลนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณลิกลี่เบสด้วยนะครับเพราะเขาไปถามมาด้วยตัวเองเลยซึ่งให้ผมเดาชายคนนี้น่าจะเป็นพี่คิริโตะหรือเปล่าครับส่วนคนที่2คือเมล07แน่ๆและเท่าที่ดูเขาคือชายที่อยู่ใต้หน้ากากที่เป็นพี่แดงถือขวานนั่นเองครับเฮ้ยอันนี้จริงเหรอวะเพราะเราจะเห็นว่าหน้ากากของเขาตกอยู่ข้างๆแถมด้านหลังก็มีไฟลุกไหม้เต็มไปหมดส่วนเหตุการณ์ที่3จะเป็นตัวของลุงจีแมนที่ตอนนี้นอนแน่นิ่งไปแล้วแถมมีแสงสีเขียวขึ้นหน้าเต็มไปหมดน่าจะเป็นการใช้พลังงานเกินครับและฉากลุงจีแมนให้ผมเดาเนี่ยจะเป็นเรื่องในอนาคตหรือเปล่าที่ตัวของลุงจีแมนใช้พลังงานของ X18 จนหมด
และภาพสุดท้ายจะเป็นภาพของหมอกาดำที่กำลังยืนดูเมืองหรือฐานทัพระเบิดทั้งเมืองโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วคือเจ้าก้อนหินนี่พยายามจะบอกอนาคตหรือยังไงครับซึ่งพี่คิริโตะของเราพอได้เห็นภาพนิมิตก็เผลอปล่อยหินล่วงลงมาจากมือครับและในฉากนี้เราจะได้เห็นว่าพอพี่คิริโตะได้ก้อนหินมาก้อนหินจะไล่พลังไปเลยพอตัวของพวกโกเลมก็จะหยุดทำงานทันทีก้อนหินที่ล่วงลงมาจะลุ่งไปอยู่ที่หน้าพี่โลนของเราครับแต่เฮ้ยอิปอายพี่โลนตูผมว่าแล้วว่าเจ้านี่มันต้องเป็นดิวแมนโอ้โหแล้วมันทำพี่โลนไม่พอมันยังกัดคอซ้ำอีกด้วยอิปอายแล้วสิครับงานนี้พี่โลนจะกลายเป็นซอมบี้จริงๆหรอวะโอ้โหและทางพี่โพลิสของเราตอนนี้คือเหมือนจะใช้พลังงานจนเกินพิกัดไปเลยครับน่าจะถึงขีดจำกัดแล้วยืนเหนื่อยยืนหอบเลยเฮ้ยช่วยพี่โลนผมก่อนเลยขอร้องละโอ้โหไอ้เจ้านี่แม่งได้แทะคอพี่โลนไม่พอมันยังเอาหินไปอีกไอพี่คิริโตะเอ๋ยรีบฟื้นเร็วมุตะยืนงงอยู่นั่นแหละพอไอ้เจ้าพี่ดิวแมนได้หินไปพี่แกก็มุดดินหนีไปทันทีโอ้โหแล้วกว่าจะได้หินมาให้เขาไปง่ายๆเสี่ยงงั้นโหแล้วดูพี่โลนของผมก็เลยจะกลายร่างแล้วนะครับตอนนี้แต่ในจังหวะนั้นเองที่มิวแทนโพลิสกิบิดิทอยเลตก็ใช้ค้อนทุบลงพื้นอย่างจังแถมยังมีข้อความขึ้นมาจากพื้นดินอีกว่าคัมเอาท์นาวหรือก็คือออกมาเดี๋ยวนี้ซึ่งคนที่โดนเล่นงานก็คือไอพี่ดิวแมนนั่นแหละครับที่มุดลงไปใต้ดินโดนทุบขึ้นมาอย่างจังจนกระเด็นมานอนหงายเก่งติดกับพื้นโดยฉากนี้ที่เราเห็นเทคต่างๆนั้นมาจากเทรลเลอร์ของเกม Valorant ครับและในจังหวะที่เจ้าดิวแมนกำลังงุนงงอยู่อีโพลิสของเราก็พุ่งมาด้วยความเร็วสูงก็จะเอาค้อนทุบจนหัวกระจุยเละฮะสงสัยจะไปหวานเรียบร้อยสะใจโว้ยโอ้โหแต่ว่าพี่โพลิสคือไม่ไหวแล้วครับเราจะได้เห็นว่า X18 ได้หลุดออกมาจากร่างของพี่แกแถมตัวของพี่แกยังโดนเผาไหม้ทั้งตัวจนแทบจะดูไม่ออกเลยครับวันนี้คือพี่โพลิสของเราโอ้ไม่นะแถมตัวของพี่แกยังถือหินกลับมาอีกด้วยก่อนที่ตัวของพี่แกจะล้มลงมานอนอยู่ใกล้ๆกับพี่โลนครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกจะห่วงใยพี่โลนมากๆตัดกลับมาที่พี่คิริโตะที่ตอนนี้เหมือนจะได้สติแล้วโอ้ได้สติช้าเกินซึ่งตัวของพี่คิริโตะจะได้หันกลับมาเห็นสถานการณ์ในตอนนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่น่าดูสุดๆเลยครับแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่โลนของเราจะกลายเป็นซอมบี้จริงไหมและจะมีพลังอะไรที่สามารถช่วยพี่โลนของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามรับชมกันในตอนหน้าครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ